มายืนยันว่าเวลานี้เราอยากเห็นบ้านเมืองสงบและเมื่อผู้หลักผู้ใหญ่บอกว่าถ้าข้อเสนอของเราได้รับการตอบรับเราจะยอมไหมเราก็บอกว่านี่เป็นข้อเสนอที่เราพูดมาแต่ต้นแล้วก็ยินดีที่จะยุติทุกอย่างให้เพื่อไม่ให้เกิดความยืดเยื้อแต่ว่าก็ต้องมีเวลาให้กันแล้วก็วันข้างหน้าเราก็ยังสงวนสิทธิ์ว่าถ้าวันนี้เป็นเพียงแต่ว่ารับปากเพื่อให้เรายุติเฉยแล้วก็ไม่ดำเนินการตามข้อเสนอนี้วันข้างหน้าเราก็ต้องกลับมาอีกจำนวนอาจจะมากขึ้นกว่าเดิมจะอยู่หลายวันมากกว่าเดิมซึ่งเราได้มีมติร่วมกันแบบนี้นะทีนี้ในส่วนของการเสนอบรรจุพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติเนี่ยพลเอกประวิตรบอกว่าเป็นเรื่องของที่ต้องเสนอไปทางกรรมการร่างรัฐธรรมนูญอีกทีนึงไม่ทราบว่าจะมีกระบวนการติดตามกันทันเรื่องนี้เราก็ต้องติดตามไปที่ฝ่ายกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนะอันนี้รู้อยู่ว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับหลายฝ่ายแล้วก็ให้เวลาเสียทีเดียวไม่ได้แต่ว่าเรื่องของรัฐ1ถึง4ข้อนั้นเป็นเรื่องของรัฐกับคณะสงฆ์ทั้งนั้นซึ่งเป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลสามารถดำเนินการได้เลยเป็นเรื่องที่รัฐบาลสามารถที่จะปฏิบัติได้เลยซึ่งพลเอกประวิตรพูดวันนี้ไม่ได้พูดในฐานะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณแต่พูดในฐานะรัฐบาลในฐานะรักษาการนายกรัฐมนตรีแล้วก็เมื่อรับปากแล้วก็ขอว่าให้เราเลิกเราก็เลิกให้แม้จะเสี่ยงต่อความรู้สึกของพระสงฆ์ที่มาเป็นจำนวนมากก็ตามแล้วก็อาตมาเองก็เตรียมตัวที่จะมาอยู่ร่วมกันหลายวันก็ตามแต่ว่าเมื่อเขารับปากในข้อเสนอก็ต้องยุติให้แต่ว่าการยุตินั้นก็ต้องติดตามประเมินผลต่อไปขอบคุณนะขอบคุณนะ